สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูส้มอีกแล้วนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ SCAD เบื้องต้นค่ะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อให้ตัวละครสนทนากันได้นะคะนักเรียนจะต้องมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมกันก่อนการเขียนโปรแกรมใน SCAD นะคะคือการเขียนสคริปต์ให้ตัวละครแต่ละตัวรวมทั้งฉากทำงานร่วมกันค่ะโดยที่ตัวละครแต่ละตัวนะคะรวมทั้งฉากเนี่ยสามารถมีได้หลายสคริปต์หรือไม่มีสคริปต์เลยก็ได้ค่ะการเขียนโปรแกรม SCAD นะคะทำได้โดยการเขียนคำสั่งให้ตัวละครทำงานซึ่งตัวละครหลักในโปรแกรมนะคะคือแมวมีชื่อว่าสไปค์เด็กๆอยากเขียนสคริปต์ให้เจ้าสไปค์ทำงานกันหรือยังคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรม SCAD เบื้องต้นกันค่ะขั้นตอนมีดังนี้ขั้นตอนที่1การกำหนดวัตถุประสงค์หรือปัญหาเช่นต้องการให้ตัวละครพูดว่าสวัสดีประเทศไทยขั้นตอนที่2การวางแผนการแก้ปัญหาต้องออกแบบซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนและนำไปเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ใน SCAD ขั้นตอนที่3การออกแบบซอฟต์แวร์ออกแบบโดยใช้ผังงานดังนี้ค่ะเริ่มต้นกำหนดข้อความสวัสดีประเทศไทยให้แก่ตัวละครตัวละครแสดงข้อความสวัสดีประเทศไทยสิ้นสุดจากนั้นเราจะนำผังงานที่ได้ออกแบบไว้มาเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ SCAD กันค่ะเลือกสไปค์1คลิกบล็อกเหตุการณ์เลือกคำสั่งเมื่อคลิกธงเขียวลากมาใส่ไว้ที่พื้นที่เขียนโปรแกรมเลือกบล็อกรูปลักษณ์คลิกคำสั่งพูดสวัสดีลากมาไว้ที่พื้นที่เขียนโปรแกรมเช่นกันค่ะจากนั้นเปลี่ยนข้อความว่าจากสวัสดีนะคะเป็นคำว่าสวัสดีประเทศไทยวิธีการแสดงผลนะคะให้นักเรียนคลิกที่รูปธงเขียวตัวละครจะแสดงข้อความสวัสดีประเทศไทยวิธีการบันทึกงานให้นักเรียนกดที่คำว่าแฟ้มเลือกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ช่องไฟล์เนมนะคะให้พิมพ์ชื่อโปรเจกต์งานของนักเรียนลงไปจากนั้นกดคำว่าเซฟตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์อีกครั้งนะคะก่อนนำไปใช้จริงหรือเผยแพร่การเขียนโปรแกรม SCAD ให้มีเสียงมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การกำหนดวัตถุประสงค์หรือปัญหาเช่นต้องการให้ตัวละครพูดว่าสวัสดีประเทศไทยและมีเสียงเหมียวขั้นตอนที่2การวางแผนการแก้ปัญหาต้องออกแบบซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนและนำไปเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ใน SCAD ขั้นตอนที่3การออกแบบซอฟต์แวร์ออกแบบโดยใช้ผังงานดังนี้เริ่มต้นกำหนดข้อความสวัสดีประเทศไทยให้แก่ตัวละครกำหนดเสียงเหมียวให้แก่ตัวละครตัวละครสไปค์1แสดงข้อความสวัสดีประเทศไทยและเปล่งเสียงเหมียวสิ้นสุดจากนั้นนำผังงานที่ได้ไปออกแบบโปรแกรมกันค่ะการเขียนโปรแกรมมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เลือกบล็อกเหตุการณ์จากนั้นนะคะคลิกที่บล็อกเมื่อคลิกธงเขียวนำมาวางไว้ที่พื้นที่เขียนโปรแกรม2เลือกบล็อกรูปลักษณ์ลากบล็อกพูดสวัสดีนะคะนำมาต่อเข้ากับบล็อกเมื่อคลิกธงเขียว3แก้ไขข้อความในบล็อกนะคะเป็นคำว่าสวัสดีประเทศไทย4เลือกบล็อกเสียงนะคะและเลือกบล็อกเล่นเสียงเหมียวจนจบนำมาต่อกับบล็อกพูดสวัสดีประเทศไทย5คลิกธงเขียวเพื่อรันโปรแกรม6บันทึกโปรแกรมเ
จากนั้นนะคะตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์อีกครั้งก่อนนำไปใช้จริงหรือเผยแพร่ค่ะเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมให้ตัวละครที่มีการสื่อสารและมีเสียงได้แล้วคราวนี้เรามาลองสร้างฉากประกอบตัวละครในโปรแกรม SCAD กันค่ะวิธีใส่พื้นหลังให้กับฉากเวทีนะคะขั้นตอนที่1คลิกที่ปุ่มฉากหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเลือกฉากหลังนะคะนักเรียนสามารถเลือกภาพจากหมวดหมู่ที่กำหนดให้นะคะเช่นในบ้านอวกาศใต้น้ำลวดลายจากนั้นคลิกที่ภาพค่ะพื้นหลังก็จะปรากฏอยู่บนเวทีของเรานะคะส่วนวิธีการเปลี่ยนตัวละครสไปซ์นะคะขั้นตอนที่1คลิกที่ปุ่มเลือกสไปซ์เช่นเคยค่ะจะปรากฏหน้าต่างเลือกสไปซ์มีหมวดหมู่ให้เราเลือกเช่นสัตว์คนความเพ้อฝันการเต้นรำนะคะจากนั้นให้เด็กๆคลิกเลือกตัวละครตัวละครก็จะปรากฏบนฉากเวทีวิธีการลบสไปซ์ที่เราไม่ต้องการนะคะให้เด็กคลิกที่สไปซ์ที่เราไม่ต้องการจากนั้นกดที่ปุ่มถังขยะด้านบนค่ะตัวละครที่เราไม่ต้องการนะคะก็จะหายไปตัวอย่างการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่นะคะตัวละครสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งใดก็ได้ภายในกรอบเวทีโดยตัวละครจะเคลื่อนที่แบบเส้นตรงการทำให้ตัวละครหรือเจ้าสไปซ์สามารถเดินไปทางขวาแล้วให้สะท้อนกลับมาทางซ้ายได้นักเรียนคิดว่ามีขั้นตอนในการสร้างอย่างไรคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนในการสร้างตัวละครให้เคลื่อนที่มีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. เลือกที่สคริปต์เลือกบล็อกเหตุการณ์และลากบล็อกโปรแกรมเมื่อคลิกธงเขียวนำมาวางไว้ที่พื้นที่เขียนโปรแกรม 2. เลือกที่สคริปต์เลือกบล็อกควบคุมจากนั้นคลิกเลือกที่บล็อกโปรแกรมวนซ้ำตลอดเวลานำมาวางต่อกับบล็อกแรกนะคะ 3. เลือกที่สคริปต์เลือกบล็อกรูปรักษ์จากนั้นคลิกเลือกบล็อกคำสั่งชุดถัดไปนำมาวางต่อเข้ากับบล็อกโปรแกรม 4. เลือกที่สคริปต์และเลือกบล็อกควบคุมจากนั้นคลิกเลือกบล็อกโปรแกรมรอ1วินาทีนำมาวางด้านบนของคำสั่งชุดถัดไปตัวละครสามารถเคลื่อนที่ขยับเท้าได้ถ้าตัวละครขยับเท้าเร็วเกินนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนจากเลข1เป็นเลข 0.5 ในบล็อกรอ1วินาทีค่ะหกเลือกที่สคริปต์เลือกบล็อกเหตุการณ์และลากบล็อกโปรแกรมเมื่อคลิกธงเขียวนำมาวางบนพื้นที่เขียนโปรแกรมนะคะจากนั้นเลือกบล็อกควบคุมและเลือกคำสั่งวนซ้ำตลอดเวลาให้เด็กๆนะคะเลือกบล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่ไปที่คำว่าเคลื่อนที่เลือกคำสั่งเคลื่อนที่19นำมาวางต่อในบล็อกวนซ้ำตลอดเวลาจากนั้นเลือกคำสั่งถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับนำมาวางต่อใต้บล็อกเคลื่อนที่19และเลือกการตั้งค่ารูปแบบการหมุนเป็นซ้ายขวาลองคลิกธงเขียวนะคะเพื่อรันโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปมาในกรณีที่ตัวละครนะคะเคลื่อนที่เร็วเกินให้นักเรียนนะคะทำการแก้ไขสคริปต์โดยแก้ไขที่ตัวเลขนะคะรอ1วินาทีเป็น 0.5 และแก้ไขตัวเลขการเคลื่อนที่จาก19นะคะเป็น29ลองกดรันโปรแกรมอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ธงเขียวจะสังเกตเห็นว่าตัวละครทำการเคลื่อนที่ช้าลงนะคะ
แค่นี้เราก็จะได้ตัวละครนะคะกับฉากเวทีโดยที่ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะการเขียนโปรแกรมภาษาสแคสสามารถเพิ่มเติมทักษะและความรู้ให้กับผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นการเขียนโปรแกรมนะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการออกแบบและสร้างโปรแกรมผลงานต่างๆเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วนำผลงานมาโชว์ให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ